ื่องหมานะครับเป็น10ตัวนะฮะลุมขย่ำเด็ก3ขวบเห็นว่าการสาหัสเลยครับคุณโดครับอันนี้เคยเหตุเกิดซ้ำๆมาตลอดนะครับเหตุเกิดที่ชลบุรีซ้ำๆบ่อยมากเปิดเผยขึ้นเพราะว่าแม่เขามาร้องเรียนสื่อคือนางสาวพัฒนาภูลพัฒนสุขอายุ41ปีเนี่ยก็เอาเรื่องราวของลูกชายครับน้องน้ำนิ่งวัย3ขวบเนี่ยมาเปิดเผยเพราะตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับเพราะถูกหมาเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยลุมกัดทั้ง10กว่าตัวคือขย้ำแต่โชคดีที่เด็กหนีออกมาได้นะแล้ววิ่งมาหายายก็เลยรีบพาเข้าโรงพยาบาลครับแต่อย่างนี้คุยแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยเหมือนกับว่าทั้ง2บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ว่าเป็นบ้านสวนต่างฝ่ายก็ต่างเลี้ยงหมาบ้านสวนก็กว้างๆเลี้ยงหมาไว้ดูแลบ้านเฝ้าสวนเฝ้าบ้านทีนี้ก็คือต่างบ้านก็ต่าง10ตัว10ตัวอ๋อบ้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยของน้องเนี่ยก็เลี้ยงหมาเหมือนกันเป็นไร่กาแฟไอ้บ้านข้างๆก็เลี้ยงเป็น10ตัวยายคุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะคุณแม่เขาไม่อยู่ก็อยู่กับยาย2คนครับยายก็เลยต้องแบบไปดูแลสวนไปดูผลนั้นผลิตไปดูแลน้องไปด้วยแต่นี้จังหวะก็คงกำลังตรวจผลพืชผลอยู่อ่ะครับเด็กก็วิ่งมาหน้าบ้านก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กคราวนี้วิ่งกลับมาอีกทีก็เลือดโชคแล้วคราวนี้ก็เลยมาตกใจก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลก็มาดูแล้วก็คือถูกหมาขย่ำเนี่ยคุยไปคุยมาก็เจรจาข้างบ้านเขาก็ยอมรับนะหมายถึงว่าไปคุยกับข้างบ้านเลยทำไมปล่อยให้หมามากัดหลานฉันอย่างนี้เขาก็บอกว่าเด็กอ่ะเข้ามาในเขตบ้านเขาก็เลยโดนหมาแต่ยิ่งนั้นเขาก็ยังยอมรับว่าโอเคเขาจะยอมชดใช้ค่าเสียหายหนึ่งแสนหมายถึงเป็นค่ารักษาพยาบาลนะใช่ก็คือเขาบอกจ่ายให้ก่อนเลยนี่สามขวบนี่โดนลุมเนี่ยนะทั้งตัวครับแต่เนี่ยปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นไงปัญหาคือตอนนี้เด็กขยับไม่ได้เอามันเจ็บไงน้องเขาโดนกัดเอวโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรที่ต้องรอดูผลเอ็กซเรย์ไงแม่เขาก็เลยยังไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรหรือเปล่าคือทุกเอวทั้งสองข้างโดนขยับหมอต้องรักษาอย่างดีเพราะว่าบาดแผลเยอะใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงก็คือว่าหมอทำได้ผมเชื่อนะไม่ได้โดนจุดชะกันมากแต่ว่าต้องรักษาให้ดีเรื่องการติดเชื้อหรือว่าเรื่องการเจ็บปวดพวกนี้ต้องเอาให้อยู่ที่สำคัญคือติดใจสภาพติดใจเด็กผมว่าคงฝังใจเลยนะโดนขนาดนั้นคนคุณหมูเคยโดนหมากัดไหมเคยครับเขี้ยวเดียวยังปวดไปเป็นสัปดาห์เขี้ยว500ครับเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กโดนกัดโดนกัดอ่ะเขี้ยวมีเรื่องฟ้องร้องอยู่แต่ของหมาต้องจ่ายเข็มละ500ก็14เคสอ๋อไปฟ้องตอนนั้นใช่มั้ยฟ้องข้างบ้านด้วยใช่ครับฟ้องศาลหรือฟ้องแม่ฮะฟ้องตำรวจด้วยครับเพราะที่แรกจะบอกบ้านบอกไม่รู้ไม่ใช่หมาเขาแล้วคิดดูน้องก็โดนเนี่ยนับดูไม่รู้อีกเกี่ยวเนี่ยอืมแผลดิถ้าคนหมาเจ้าของหมาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับโอ้โหนะฮะอ่ะขอให้หายไวๆก็แล้วกันครับนะครับก็เอาเป็นกำลังใจให้น้องๆนะเป็นด้วยดีครับ